เลี้ยงปลาตัวมอตอร์จีเพียวเร็วๆนี้ใช้ชิปเฮลโล่ G25 บนระบบปฏิกิริยา Android 11ตั้งแต่แกะกล่องให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าทางโมโตกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องเล็กราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าโมโต G เพียวเร็วๆนี้ครับโดยก่อนหน้านี้โมโต G เพียวได้ไปปรากฏตัวอยู่บนฐานข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนอย่าง Geekbench พร้อมได้เผยให้เห็นถึงข้อมูลบางส่วนออกมาครับคือฉายชิป MediaTek Helio G25 ให้แรมมาอย่างน้อย3กิกบนระบบปฏิกิริยา Android 11ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์และทำคะแนนทดสอบประมวลผลแกนเดียวได้ที่135คะแนนและทำคะแนนทดสอบแบบหลายแกนได้ที่501คะแนนครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G เพียวจะเปิดตัวเร็วๆนี้เพราะสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน TÜV Certification แล้วครับส่วนจะมีราคาที่เท่าไหร่และจะเข้ามาทำตลาดที่ไทยเหมือนกับ Moto G Series รุ่นอื่นหรือไม่เราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ